ช่ใช่ใช่ตอนเนาะ5 4 3 2 อะต้องทำก็คือเหมือนไปทริปโอกินาวากันมาใช่ไหมใช่ครับก็เป็นทริปพาผู้โชคดีจากโอชิไปเที่ยวที่โอกินาวาประเทศญี่ปุ่นครับผมก็ไปกับทีมเอ็มทีมไอดอล10 คนใช่แล้วครับผมบรรยากาศเป็นไงสนุกสนานแค่ไหนอากาศร้อนนิดนึงใช่ครับเพราะว่าเป็นทริปซัมเมอร์ไงซัมเมอร์ทริปก็อากาศร้อนไม่ธรรมดาแล้วมีกิจกรรมอะไรร่วมกับแฟนๆไหมครับก็มีไปดูอควาเรียมด้วยกันครับไปดูปลาไปดูฉลามวาฬอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คของเขาครับถือว่าคือกำไรให้กับแฟนๆผู้ชมที่เต็มที่เลยใช่ครับเราเต็มที่กันมากๆในทริปนั้นโดยเฉพาะวอเตอร์เฮาส์ที่เราเล่นกันก็สุดจริงครับได้แผงไปหลายคนครับยอดก็ต้นแหกไปแล้วอันนี้ไปกี่วันครับไปทั้งหมด5 วัน 3 คืน3 คืน 5 วันครับถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยเนาะเต็มอิ่มมากครับพี่เต็มอิ่มสุดๆเลยครับใช่ครับปึ้งมากๆแฟนชอบมากเลยนะครับแบบคือเวลาเราไปเนี่ยเราเหมือนเราจะบอกกับพวกเราไว้ว่าเราจะไปเหมือนคนพาทัวร์ใช่ครับบางทีเขาหิวน้ำบางทีเขาหิวน้ำเขาอยากทำอะไรเราก็ต้องเติมน้ำให้หรือว่าหยิบของหยิบข้าวหยิบของให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีแวะไปช้อปปิ้งด้วยกันไหมฮะโอ้ยไม่ได้ช้อปปิ้งเลยทีนี้ผมแยกตัวออกไปเพราะผมไม่ชอบใช่ใช่ไม่ได้ชอบเหมือนกันครับไม่ชอบเหมือนกันจริงๆแฟนๆต่างประเทศที่แบบพอรู้ว่าเราไปกันเนี่ยเรามีแฟนตามกันไปเยอะไหมก็มีแฟนๆญี่ปุ่นไปด้วยครับไปเจอเราที่นู่นไปรับที่สนามบินไปส่งที่สนามบินใช่ครับแต่ด้วยความที่แฟนญี่ปุ่นเขาจะน่ารักมากเขาจะไม่เข้ามาใกล้ๆเราเลยครับเขาจะอยู่ไกลๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงๆแล้วพอไปรอบนี้แล้วมันทำให้แบบคิดถึงภาพเลยก็อยากจะไปเที่ยวกันสองหนุ่มกันได้ไหมก็ต้องฝากไปที่เฟรนด์ชิพวิทคริสสิงโตแล้วกันอยากให้พาผมไปเที่ยวบ้างพาเราสองคนไปเที่ยวที่แบบไกลๆหน่อยใช่บางทีพาไปเขาใหญ่พัทยาบ่อยแล้วเราไปบ่อยแล้วก็ขอไปต่างประเทศบ้างอย่างพูดถึงงานมายาปีนี้เรา2 ปีเราก็ได้รับรางวัลผู้ชิงรางวัลครับสำหรับปีนี้เขาชิงเป็นไงน้องใจไหมก็ดีส่งต่อให้พี่อ๊อฟกับกันเลยเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมครับไม่ได้แยกไปไหนครับผมใช่ใช่ไหมยังมาแล้วเราก็ยังมาด้วยกันเราก็ยังมาด้วยกันครับยังแบบคงจะมีผลงานให้ทีมกันเรื่อยๆใช่ครับอย่างรายการก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับก็ขอฝากรายการของเราด้วยนะครับเป็นชีวิตคริสติกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกทีนึงแล้วใช่ครับแต่คนบอกว่าจริงๆแล้วรายการตัวนี้มันน่าจะมีขึ้นมาตั้งนานแล้วจริงๆเราจริงๆมันน่าจะมีขึ้นมาแล้วก็จริงครับแต่ว่าเราคุยกันเรื่องรูปแบบของรายการมาตั้งปีที่แล้วแล้วครับมันจนกึ่งกลางใช่ครับรายการอยู่เหมือนเราคุยกันมาค่อนข้างนานแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบนี้ตอนนี้จริงๆมันติดเรื่องของคิวของน้องแต่ละคนหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็ด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่เหมือนกับตอนนั้นพี่สิงโตก็เพิ่งเปิดเทอมใช่ครับจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่แต่ก็ยังหาคิวมาถ่ายรายการได้ของคิดตอนนั้นก็เปิดกล้องปิดกล้องไปแล้วสบายแล้วไอ้ที่จะไปแถมกันอีเวนต์อะไรยังไงเออมีแถมบอกได้ไหมงำไม่บอกรู้แต่ว่าแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมแน่นอนแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมใช่ครับแอดเวนเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะได้โดนบังคับเล่นอะไรที่ไม่ได้อยากเล่นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนอกจากรายการที่เพื่อนๆที่ติดตามแล้วแฟนมงแฟนมีตอย่างนี้มันจะมีจัดขึ้นอีกไหมครับเดี๋ยวเราจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมใช่เดี๋ยวจะไปไทเปและที่สำคัญก็ที่ใกล้ๆมานี้เราก็คือแฟนมีตที่เราจะไป exclusive กับใช่ครับกับโอชิก็จัดให้ด้วยครับที่ประเทศเมียนมาครับใช่ครับอันนี้เป็นทัวร์แบบทวีปทางเพื่อนบ้านเลยไงเหมือนกับว่าโอชิดันว่าไปฟีเวอร์มากๆที่ประเทศเมียนมาด้วยครับใช่ของเขามีชื่อเสียงมากที่นู่นอะไรเงี้ยเราเลยเอ้ยงั้นเราก็เคยไปมีอันกีที่ประเทศเมียนมามาแล้วทำไมเราไม่จัดแคมเปญล่ะเพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพอดีครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปแค่2 คนด้วยเราไปทั้งเอาสกายเลยทีเดียวใช่ครับไปทั้งเอาสกายเลยมีโชว์อะไรไปแบบให้แฟนๆที่พม่าไหมครับโชว์เนี่ยมีอยู่แล้วแน่นอนครับแต่โอชิจัดทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องใส่ความพิเศษใส่ความเอกลักษณ์เพิ่มเข้าไปอีกครับรับรองว่าแฟนๆเนี่ยจะได้กิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าแฟนมีที่เป็นผ่านมาแน่นอนครับห้างแตกอีกทีเนาะครับไม่พร้อมห้างแตกไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้ไปกันหลายคนด้วยครับโอเวอร์สกายทุกคนเลยครับก็อาจจะแบบว่ารวมตัวสาววายครั้งยิ่งใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็เป็นไงรู้สึกเสียงสุขภาพเสียงแปลกๆหรือไม่สบายยังไงหรือเปล่าอ๋อเพิ่งกลับมาจากทริปโอกินาวาด้วยครับผมแล้วก็มาเจออากาศเปลี่ยนแปลงที่ไทยอย่างเมื่อวานก็เพิ่งฝนตกอะไรเงี้ยครับตั้งแต่กลับมาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีอาการแบบภูมิแพ้ขึ้นอะไรเงี้ยครับเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็โอเคขึ้นมีคนดูแลไหมมีแค่อาการภูมิแพ้เฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรถ้าสุดเหมือนกับมีข่าวน้ำท่วมเราสองคนได้มีคนช่วยเหลือหรือส่งกำลังใจไปยังไงกันบ้างครับเราก็ตามอยู่ใช่ครับตามอยู่เรื่อยๆกำลังคิดแคมเปญกับแฟนคลับด้วยครับต้องเดี๋ยวต้อง
รอดูก่อนกำลังรีบอยู่เหมือนกันครับเพราะที่เพิ่งกลับมาเหมือนกันใช่เพราะแฟนๆเขาก็เปิดโดเนทกันครับใช่ครับเราอยากเข้าไปเข้าร่วมด้วยครับโอเคขอบคุณครับเป็นหลายประเด็นเลย